กลับมาคุยกันต่อนะคะไปที่วงประชุมที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมานะคะเป็นอีกคณะอีกหนึ่งชุดคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ใหญ่มากเพราะว่าต้องการจะมาขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการปราบยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีโศกนาฏกรรมที่หนองบัวลำพูนะคะเมื่อวานนี้เขาก็มีการประชุมแล้วมีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานอีกแล้วแล้วก็มีพลเอกอนุพงศ์มีคุณอนุทินคุณสมศักดิ์แล้วก็ผบ.ตร.ศาลอัยการมากันหมดเลยนะที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะต้องมีตัวแทนมาเรียกว่าฟูลทีมเต็มคณะแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ข้อสรุปฮะจะตั้งกรรมการตั้งมันเอาจริงเรื่องยาเสพติดไงพี่มีคนพูดอยู่คนเดียวจะตั้งมาทำกรรมการนี่70กว่ากรรมการแล้วที่บอกเนี่ยเป็นกรรมการอยู่ใน70กรรมการแล้วนะเมื่อตอนแรกๆเนี่ย52กรรมการตอนนี้70กว่าแล้วแล้วจะตั้งมาในตัวเองพูดอยู่คนเดียวอ่ะตั้งมาทำไมค่ะกรรมการนั่งหัวโต๊ะแต่แทนก็พูดอยู่คนเดียวอาจารย์ชัยพันธ์เพราะว่าคือการตั้งกรรมการคือการตั้งใจจะไม่แก้ปัญหาเมื่อไหร่ที่คุณไม่แก้ปัญหาคุณก็ตั้งกรรมการแล้วกรรมการเนี่ยโอกาสที่จะคุยกันปีละครั้งมั้งผมเคยเป็นกรรมการเรื่องแก้ปัญหาคนจนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขื่อนราศีสไลปากมุดประชุมบางทีปีได้หนสองหนรัฐมนตรีไม่เคยว่างเป็นประธานเพราะระดับรัฐมนตรีมันยังประชุมไม่ได้เลยแล้วนายกมีเวลาที่ไหนมันไม่ต้องเลยมันอยู่ที่ปัญหาว่ามันอยู่ที่จะใช้คนยังไงใช้คนไม่กี่คนก็ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ไปสรุปมาแล้วมาให้นายกสั่งการมันไม่ต้องไปเป็นกรรมการแย่ๆมีส่วนร่วมแต่เวลาประชาชนนี่คุณไม่เคยใส่ใจเลยก็มามีส่วนร่วมข้าราชการจะไปกล้าหือกล้าอืออะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างตั้งขบวนมาแล้วเสร็จแล้วจะให้ตำรวจเสนออะไรคุณต้องบอกเลยสั่งเลยแล้วก็ฟังนักวิชาการเขาเอาคนที่เขาเป็นๆมาก่อนอื่นนะแทนที่ตำรวจจะไปตรวจยาเสพติดเนี่ยตรวจตำรวจก่อนเลยว่ามีตำรวจกี่คนที่ติดยาแล้วมีคนกี่คนที่ค้ายาเอาอย่างนี้ได้ก่อนนะไหมใช่ไหมและข้าราชการปกครองทั้งหมดมาไทยสั่งตรวจเลยจับตรวจฉี่กันทั้งหมดแต่อย่าบอกล่วงหน้านะคือเนี่ยมันควรจะทำมันไม่ใช่เรื่องพูดแล้วไม่มีทำหรอกคุณไปดูสิคดีบอสเห็นไหมตั้งกรรมการแล้วเป็นยังไงไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมไม่คืบหน้าไม่เห็นไปไหนเรามีทั้งปปส.แล้วเรามีปปส.อยู่แล้วไงใช่ไหมปปส.เราก็มีใช่ตำรวจทั่วไปก็มีใช่ไหมตำรวจปราบยาเสพติดก็มีฮะปศปศปปสทหารนี่ก็คือดูความมั่นคงซึ่งยาเสพติดก็อยู่ในขอบเขตในเรื่องของความมั่นคงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรามีหน่วยงานที่จะทำเรื่องยาเสพติดเยอะมากโรงพักทุกท้องที่ทั้งจังหวัดทั้งอำเภอเมื่อวานนายเพื่อนก็เมื่อวานนายกก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยพี่โสเรื่องของอาวุธปืนเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยผู้ยื่นขอใบอนุญาตจะต้องมีการตรวจสอบแล้วการรับรองเรื่องของสภาพจิตด้วยมีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากชุมชนแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมและจะให้ไปตรวจสอบทบทวนคุณสมบัติตามระยะเวลาที่เหมาะสมคือเดี๋ยวนี้เวลาปกติเนี่ยเวลาที่เราได้ใบอนุญาตพกพาใบอนุญาตครอบครองปืนเนี่ยเหมือนกับได้เราได้เลยอ่ะมันไม่มีต้องไปต่ออายุเหมือนเราต้องไปต่ออายุใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีการเพิกถอนถ้าเราทำผิดขับรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถเพิกถอนใบขับขี่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราได้ใบอนุญาตในการครอบครองปืนเนี่ยคือได้เราได้เลยนายกก็เลยสั่งให้ไปทบทวนในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ให้กวาดล้างอาวุธเถื่อนนี่มาแล้วนะกวาดล้างอาวุธเถื่อนแล้วก็รวมไปถึงถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดเนี่ยค่ะก็บอกว่าตอนนี้ได้สั่งการไปแล้วให้ควบคุมการนำเข้าส่งออกสารเคมีให้เร่งทำลายเครือข่ายยาแล้วก็รวมไปถึงการยึดทรัพย์เครือข่ายด้วยแล้วก็ให้ทบทวนกรณีผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่พี่โสเคยพูดเอาไว้อะค่ะว่าครอบครองไม่เกินกี่เม็ดถือว่าเป็นผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนายกเขามีตัวเลขขึ้นมาว่าอาจจะให้ลดเหลือ5เม็ดคือถ้าเกินจาก5เม็ดไปเนี่ยถือว่าเป็นผู้ค้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องไปทบทวนก็มอบหมายให้ทางฝ่ายกฎหมายอย่างกฤษฎีกาเนี่ยไปดูเรื่องของการปรับแก้กฎหมายในส่วนนี้ดูมีความหมายดูจริงจังขึ้นมาไหมที่ผ่านมาไม่ปราบปรามเหรอเห็นจับได้ทุกวันอ่ะวันละ20ล้านเม็ดบ้าง10ล้านเม็ดบ้างนั่นนี่นู่นอ่ะใช่ไหมปราบปรามแล้วของกลางไปไหนอ่ะของกลางไปไหน
ไม่รู้ไปไหนใช้เวลาเท่าไหร่ไม่กล้าถามผ่านมาเนี่ยเขาปราบปรามมา15ปีนะ7ปีก่อนลุงตู่มาอยู่และอีก8ปีที่ลุงตู่มาอยู่เนี่ยงบประมาณหมดไปแล้วแสนกว่าล้านนะครับอยู่ในกรมกองต่างๆหลายกระทรวงนะเรื่องทั้งปราบปรามทั้งจับกลุ่มทั้งสืบสวนทั้งบำบัดยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยเรื่องยาเสพติดทั้งนั้นเนี่ยของงบประมาณทุกปีทุกปีไปเนี่ย15ปีละหมดไปแล้วแสนกว่าล้านนะผลออกมาก็คือ30กระสอบที่เกิดเป็นผลจากยาเสพติดเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกเลยว่าไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องอื่นมันใช่ทั้งนั้นแหละแล้วถามว่าตำรวจถูกกดดันเนี่ยมาจากไหนมันก็มาจากเจ้านายมาจากทุกอย่างอย่างที่บอกว่าเข้าไปเป็นตำรวจวันแรกซื้อปืนก็ต้องไปซื้อเองแล้วก็ต้องไปกู้เข้ามาถ้าไม่มีตังค์ก็บอกนะ 2-30,000 บาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือองค์กรตำรวจนี่อย่างที่บอกนะมันต้องแก้ไขถ้าคุณไม่พูดเรื่องนี้คุณจะไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้จุกๆๆไม่มีประโยชน์มาคุณต้องบอกสิเราจะปฏิรูปใหม่เลยทั้งฝ่ายราชการทั้งตำรวจไม่ใช่มานั่งยาเสพติดจับปืนลดเหลือ5เม็ดจะเอาคุกที่ไหนไปไว้หมดเกิดมันมี5เม็ดครึ่งโทษประหารชีวิตเลยนะเกินไปครึ่งเม็ดเนี่ยจะบอกให้มันใช่เหรอมันเท่าไหร่แล้วคนที่มันยิงเนี่ยสิเลยจับเขา1เม็ดน่ะคุณคิดดูก็แล้วกันถ้าออกจากราชการแล้วไปโดนคดีด้วยมียาเสพติด1เม็ดจริงอยู่เพราะอาจจะเคยมีเยอะกินไปหมดแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จับได้นะเม็ดเดียวผมถามว่าอย่างเงี้ยมันใช่หรือเปล่ามันนั่งคุยคนนี่คุยมันต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยไม่ใช่สั่งส่งเดชไปแล้วคุยมันคือคุณต้องถามอย่างนี้ว่าโอเคคุณตั้งกรรมการมาแล้วนะการประชุมครั้งหน้าคุณจะประชุมเมื่อไหร่ถามยากจังถามยากจังคุณจะประชุมครั้งต่อไปเมื่อไหร่ถามสองปีข้างหน้าไปแล้วจะประชุมเมื่อไหร่สองปีเราไม่อยู่แล้วนะสองปีเขาไม่อยู่แล้วนะไม่ได้นะไม่ทันเขาเกิดแก้รัฐธรรมนูญอยู่ต่อตลอดชีวิตจะมาไงอ่ะโอ้โหค่ะแต่คงโชคดีบ้างเขาล่มจมก่อนหน้านั้นแหละก็กลัวว่าจะเป็นแบบไฟไหม้ฟางขึ้นมามันเป็นอยู่แล้วคุณนกเป็นอยู่แล้วคุณดูแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องสิปราบคอร์รัปชันกี่ครั้งแล้วอ่ะที่ประกาศชูกำปั้นอ่ะบนเวทีอ่ะกี่ครั้งแล้วมันโกงหนักกว่าเดิมอีกอ่ะแล้วห้าสิบล้านนี่หลักฐานเนี่ยเป็นไฟคุยมาที่ว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมไอ้ที่รถไฟฟ้าสีส้มที่ว่าเกินไป 68,000 ล้านเนี่ยไปอาจหาคำอธิบายไหมทำไมต่างขนาดนั้นน่ะค่ะฮะมันง่าไปเท่าไหร่ไอ้โมงอ่ะช่วงนี้โครงการก่อสร้างจังเลยเยอะจังเลยนะโอ้โห2 ล้าน 3 ล้าน 300,000 ล้านมึงจะรีบกินไปทางไหนอ่ะเร่งรัดจังๆมันเป็นจุดขายของเขาเลยนะความเร็วสูงเลยตอนอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาเตรียมจะอนุมัติกันเนี่ยก่อนจะหมดเวลานี่แหละโครงสร้างพื้นฐานเมกะโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นจุดขายของเขาเลยนะจำตอนที่จะโดนวาระ8ปีที่ศาลจะตัดสินเนี่ยค่ะในเพจเขาเนี่ยต้องเร่งทำ IO เรื่องของแบบผลงานมีแต่เรื่องเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานสั่งรถไฟสั่งการเชื่อมต่อนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจุดขายของเขาเรื่องสร้างเมกะโปรเจกต์เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน8ปีสร้างรถไฟ3กิโลไม่เสร็จคิดดูสิแต่เขาจะสร้างเร็วๆนี้อยู่ต่อไงเขาจะให้เร่งรัดภายใน3เดือนนี้แหละเร่งทำต่อไปถึงโคราชเขาจะเร่งรัดแล้วเปิดประมูลแล้วแต่เอางี้ถนนเนี่ยนะบางปะอินน่ะที่ไปทางด่วนน่ะอยู่มาตัวเองสร้างในยุคของตัวเนี่ย8ปีเนี่ยสร้างแล้วเสร็จแล้วดูสิมันยังไปไม่ถึงโคราชเลยอ่ะเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้หาเอกชนมาทำไม่รู้ปัญหามันคืออะไรมันควรจะให้คนเนี่ยได้ใช้ได้แล้วเนี่ยในเมื่อมันเสร็จเนี่ยทำไมอ่ะถามว่าแค่นี้คนชาวบ้านเขาลองขอยังไม่มีปัญญาทำเลยแล้วคุณไปคุยโม้นั่นโม้นี่ไอ้ของที่ทำแล้วมีอยู่แล้วเนี่ยคุณยังเปิดให้มันวิ่งไม่ได้ไปเปิดนู่นปักช่องไปโคราชไปทำหาอะไรต้องวิ่งไปติดไปถึงปากช่องแล้วค่อยไปขึ้นอ่ะแล้วต้นทางมันทำไมไม่ทำให้มันเรียบร้อยพูดมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เรื่องนี้ค่ะก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะคะเรื่องของ
ยาเสพติดที่ตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ขึ้นมานี้จะแก้ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าไปเรื่องการเมืองอื่นๆค่ะไปกันที่พรรคสร้างอนาคตไทยเดี๋ยววันนี้ขอทวงนิดนะว่าวันนี้มันอยู่ราชการใช่ไหมแต่ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ6เสียงข้างว่า6เสียงน่ะมีเราอยู่4วันที่ต้องเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนน่ะ4วันที่จะเขียน7มั้ยเนี่ยฮะทวงทุกวันเลยอ่ะทวงทุกวันเลยคุณสมพลเราอยากอ่านใช่เราอยากอ่านตั้ง6ท่านน่ะ6สำนวนน่ะใช่มั้ยเออดูจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างในเนื้อหาสาระนะจะชิ่งยังไงให้มันดูดีอ่ะใช่มั้ยให้ดูมีเหตุผลน่ะสร้างนิยายว่า3ท่านเสียงข้างน้อยปิดล้อมหมดแล้วอ่ะแต่งนิยายยังไงที่จะดูดีนะใช่ผมอ่าน3คนนี่มันสามคนเหมือนกับเราไงเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเฮ้ยเราค้านศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ผมเชื่อศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย3คนนั้นผมเอาเขามาพูดที่พูดข้อมูลทุกวันเนี่ยเอามาจากนั่นแหละหรือไม่รู้ท่านเอาของเราไปเขียนก็ไม่รู้ละแต่เราเอามาจากนั้นเราเชื่อท่านเพราะฉะนั้นจะบอกไม่เคารพศาลไม่ได้ผมเคารพศาล3คนไงไม่เราก็รออีก6ท่านไงมันยังไม่ออกมาจะลบๆยังอีกเรื่องนึงรอมาดูก่อนชาวบ้านเขาอยากรู้อยู่ขออ่านก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขออ่านขอพิจารณานิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่คือ6นี่ไม่มีมาออกมาแม้แต่รายเดียวเนี่ยแต่3ท่านวันนั้นวันแรกออกมาพวกอะไรมันลุกระนาดเลยใช่มั้ยแต่6ท่านท่านเงียบกริบเนี่ยคนไม่ลืมนะรออยู่เรารออยู่ไงรอหยุดยาว4วันนะคะเผื่อวันจันทร์เนี่ยจะออกมาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวได้จบนะไปค่ะไปที่พรรคสร้างอนาคตไทยหน่อยนะคะของคุณอุตมะสาวนายนก็ล่าสุดเนี่ยออกมายอมรับนะว่ามีการพูดคุยกับหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แห่งพรรคไทยสร้างไทยคือก่อนหน้านี้มันมีการออกมาบอกว่ามันจะมีการรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าสองสอคือสอสมคิดประธานพรรคสร้างอนาคตไทยกับสสุดารัตน์ของไทยสร้างไทยเนี่ยน่าจะรวมอาจจะรวมตัวกันอาจจะมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในที่สุดคุณอุตมะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ก็คือในแนวว่ามีการพูดคุยกันแต่ก็เป็นการพูดคุยกันปกติธรรมดาระหว่างพรรคการเมืองนะคะแล้วก็เราก็คุยกันหลายๆพรรคอันนี้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติแลกเปลี่ยนข้อมูลประเมินวิเคราะห์โดยเฉพาะครั้งนี้เราเห็นว่าสนามเลือกตั้งที่จะมาถึงในเรื่องของกฎเกณฑ์มันมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันเป็นธรรมดาใช่ไหมคะส่วนนักข่าวถามว่าแล้วพรรคไหนแล้วมีเคมีตรงกันแล้วหรือยังคุณอุตมะบอกว่าเคมีก็มีหลายส่วนนะคำว่าเคมีตรงกันก็คงจะหมายถึงเรื่องของอุดมการณ์เป้าหมายแล้วก็พูดภาษาเดียวกันก็คือพูดในทำนองว่าตอนนี้ยังไม่รวมใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รวมแต่ถ้าจะยอมรับว่าได้พูดคุยกันและเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์การพูดภาษาเดียวกันแล้วก็คล้ายๆกับที่คุณสมคิดพูดนะคะว่าถ้ารวมแล้วนโยบายเหมือนกันรวมแล้วมันดีกว่าไม่รวมอันนั้นก็เป็นอีกผลหนึ่งแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตคือผมนัดให้นะคนเขาพูดตรงกันนะผมนัดนะให้คุณพรรคอุตมะคุณหญิงหน่อยรวมกันนะแล้วไปรวมกับพรรคอะไรกล้าอะไรกล้าอะไรชาติพัฒนากล้ารวมไปอีกทีนึงอ่ะรวมไปเลยค่ะให้มันเป็นพรรคใหญ่ๆเลยใช่ป่ะรวมเป็นพรรคใหญ่ๆไปเลยนะจะได้สู้ศึกให้เต็มที่หน่อยนึงนะคืองานนี้เนี่ยคือชาติพัฒนากล้านี่ไม่รู้ใครควักไงมีแต่ความเขียมที่เรื่องลือใช่ไหมความเขียมความเค็มใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยมาเจอพรรคของอุตมะคุณสมคิดกับหญิงหน่อยจะรวมกันแล้วก็เป็นรวมคุณกรไปเลยรวมไปให้หมดเลยเพราะว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้นะเมืองไทยมันรวมกันได้หมดอ่ะผมอยู่ตรงนั้นก็โอเคจะได้ลดจำนวนพรรคลงได้ไงคุณสมคิดจะตั้งชื่อเขายังไงแล้วพรรคถ้าเขารวมกันฮะคุณจะตั้งชื่อให้ว่ายังไงสมมติเขารวมกันสี่พรรครวมใจสร้างชาติพัฒนากล้าไทยสร้างไทยแล้วว่าไปดิเดี๋ยวนึกถึงใจคนอ่านบ้างรอพอเอาที่กระดาษว่าคอมออะไรเงี้ยนะเพราะว่าอันนั้นของคุณยิ่งหน่อยไทยสร้างไทยใช่ไหมไทยสร้างไทยแล้วก็สร้างอนาคตไทยไทยสร้างอนาคตไทยอ่ะนะไทยสร้างอนาคตไทยกล้าพัฒนาชาติอ
นี่สี่พักนะสี่พักรวมกันค่ะนี่คือใช่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 โหไม่งั้นสู้ภูมิใจไทยไม่ได้หรอกไม่งั้นคุณสู้เขาไม่ได้เพื่อไทยเขาก็จะมาอีกแล้วแลนสไลด์ก็ขู่ทุกวันน่ะขู่ทุกวันน่ะใช่ไหมเผลอก้าวไกลจะมาเบียดอีกเอาไปกินที่อีกนะระวังให้ดีปาร์ตี้ลงปาร์ตี้ลีเดี๋ยวเขาจะได้มันเยอะเพราะฉะนั้นดูจากการให้สัมภาษณ์ทั้งคุณสมคิดทั้งคุณสนธิรัตน์ทั้งคุณอุตมะเนี่ยมันก็อนาคตก็มีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสใช่ไหมที่สองสอเขาจะมารวมกันเนี่ยสองพักสร้างเนี่ยเป็นไปได้นั่นแหละไทยกับไทยสร้างไทยใครจะคิดคุณกรกับคุณสุวัฒน์รวมกันได้เออจริงดูอ่ะใช่ไหมเออจริงค่ะค่ะส่วนอีกคนนึงคือกรณีของผู้กองธรรมนัสที่ทิ้งทุกตำแหน่งในเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงบรรดาสสผู้ใกล้ชิดเนี่ยก็ไม่มีตำแหน่งบริหารพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคในเศรษฐกิจไทยเลยเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าเตรียมจะย้ายแล้วก็บวกกับข่าวที่ว่าจะย้ายเข้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะทีนี้พอไปดูโทนี่ค่ะทักษิณชินวัตรที่เขาไลฟ์ใน Facebook แคร์คิดเคลื่อนไทยวันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีดีลนี้แน่นอนไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่มีหน้าที่อะไรต้องไปดีลถามว่ารู้จักไหมก็รู้จักเพราะว่าเป็นคนเหนือเหมือนกันอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องที่ผ่านมาเคยพูดเอาไว้ว่าศิษย์เก่าไทยรักไทยทั้งหลายมีเยอะอยู่ในวงการถ้าคนไหนออกไปไม่เป็นปฏิปักษ์กับพรรคแล้วเขาอยากกลับมาก็ไม่น่าเสียหายอะไรแต่คนที่ออกไปเป็นปฏิปักษ์กับพรรคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยค่ะก็เลยเหมือนกับเหมือนคุณทักษิณก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่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 ย้ายกลับเข้ามาเขาคุยกันอยู่คุณดูที่คุณตอนแรกนะคุณกรไปคนเดียวก่อนใช่ไหมแล้วตอนหลังพวกเรือพวกกันตามไปด้วยใช่ไหมล่ะคราวนี้ก็เหมือนกันคุณผู้กองคงไปก่อนคนเดียวแล้วที่เหลือก็ตามไปทีหลังเหมือนกันรูปแบบเดียวกันแต่คุณทักษิณเนี่ยนะคุณทักษิณกับผู้กองไม่ใช่รู้จักกันธรรมดาตอนคุณทักษิณเป็นนายกผู้กองนั่งขนาบคนขับข้างหน้าเลยนะเป็นบอดี้การ์ดเลยเหรอฮะใช่โอ้เขามีความสัมพันธ์มีความทรงจำและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอ๋อใช่ก็อย่าลืมว่าผู้กองเนี่ยทำไมถึงได้เป็นศิษย์เอกของลุงป้อมใครส่งมาถูกไหมแล้วก็กาวใจที่เชื่อมโยงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเอาคน10คน5คน7คนเข้าไปบวกกับพรรคเพื่อไทยไม่ใช่แต่มันหมายถึงอนาคตข้างหน้าถ้าพลังประชารัฐเนี่ยทำท่าล่อแร่ไปไม่รอดนะคนคะแนนตกต่ำลงมาลุงก็อาจจะย้ายลุงตู่อาจจะย้ายไปอยู่พรรคอื่นแล้วถามคุณจะปล่อยลุงป้อมได้ยังไงใน3ปอเนี่ยมันต้องมีปอหนึ่งที่ยังคงอยู่เพื่อไม่ให้ใครก็มาเช็คบินเพราะนั้นลุงป้อมก็หาช่องทางไว้ให้ลึกล้ำจะตายใช่ไหมส่งร้อยเอกไปเข้าไปตรงนั้นก่อนเป็นสื่อนำหน้าเข้าไปก่อนวันหลังเกิดไม่นั่นขึ้นมาผิดพลาดยังไงใครจะรู้ว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะจับมือกันบ้างวันนี้ดีลที่บอกอ่ะเป็นไปได้ทั้งนั้นจะบอกให้นะมันไม่จำเป็นต้องเป็นลุงป้อมต่อเองไอ้ดีลับเนี่ยใช่ไหมญาติสนิทมิตรสหายลุงป้อมแย่ๆที่เขาสนิทกับทั้งคุณทักษิณนะดูที่คุณทักษิณมาพูดอ่ะพูดเหมือนเป็นเจ้าของพรรคเลยเพื่อไทยเฮ้ยสิทธิ์เก่ามาคนนั้นไปคนนี้ไปต้องไม่ทรยศเฮ้ยแล้วคุณไปรู้เรื่องอะไรกับเขาอ่ะคุณเป็นคนนอกอ่ะทำไมคุณถึงมาจัดการก็ว่าใครจะเข้าใครจะออกคุณไม่สั่งได้เหรออย่างเงี้ยส่วนหนึ่งของหมา50ตัวยังอยู่อ่ะลุงตู่เขาเลี้ยงแมวด้วยนี่เลี้ยงแต่หมาเขาเลี้ยงแมวแมวมันเลียเก่งไงก็พี่สิก็ชอบเลี้ยงแมวเหมือนกันไงก็เจอลุงตู่เนี่ยเอาแมวมานั่งประชันที่ว่าแมวใครสวยกันใช่ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดิวแต่ว่าอย่างวันนี้ในผู้จัดการเนี่ยเขาก็มองว่ากรณีของพลเอกธรรมนัสเนี่ยเหมือนกับว่าพูดปล่อยข่าวนี้ออกมาเพื่อที่จะปั่นราคาตัวเองก็เป็นไปได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยของตัวร้อยเอกธรรมนัสเพราะว่าดูท่าแล้วเศรษฐกิจไทยก็ดูจะไปไม่ถึงไหนอ่ะไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับปล่อยข่าวว่าตัวเองจะไปอยู่กับเพื่อไทยคือปล่อยเองอ่ะปล่อยเองเพื่อปั่นราคาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไปได้ก็ดูกันไปเขาไปได้เพราะเขาต้องคุมภาคเหนือได้
จะแม่ทัพภาคเหนือได้ไงไปได้อยู่เขาก็ได้คือไปก็ได้อย่างน้อยเพื่อไทยก็ได้มันหลายเสียงอ่ะคุณไผ่ลิกก็ได้ที่ไปกำแพงเพชรใช่ไหมเขาได้เขาอยู่กำแพงเพชรจะได้เหลือ6-7เสียงยังโอเคใช่ไหมเสริมฐานเป็นปลาใหญ่เขาก็ได้แน่ใช่ไหมเป็นปลาขนาดใหญ่ในบ่อใหญ่ก็โอเคใช่ไหมแต่พวกที่น่าห่วงคือพวกนี้สิพวกผมสมศักดิ์กับสุริยะพวกนี้ไปไหนลำบากไงต้องจมปักอย่างที่ลูกป้อมนี่แหละพอไปไหนพวกนี้จะต้องขอเป็นรัฐมนตรีไงใครจะไปยอมง่ายใช่ไหมสุชาติสมศักดิ์สุริยะเนี่ยนะไปปุ๊บต้องไปขอเป็นรัฐมนตรีใครจะยอมให้พวกกูก็มีพวกเองไปได้ดีไปตั้งนานแล้วนะกูฝ่ายค้านมาตั้ง8ปีอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกเองกินอิ่มมันจะมากินต่อยเหรอไม่ได้นะพวกนี้แหละที่จะลำบากเขาถึงออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ไปไหนจะอยู่ที่นั่นไปไม่ได้เป็นสุสานครั้งสุดท้ายก็อยู่กันไปเถอะพปชรอยู่กันไปไม่ได้สุสานที่สุดท้ายค่ะไปไม่ได้แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้ในข้อไขใส่ข่าวนะคะวันศุกร์วันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ